ายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อพี่สาวมีอาการแปลกไปนะคะต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจทั้งตัวเขาเองแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมใจคุณสมใจค่ะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับสุรินทร์นี่เดินทางจากสุรินทร์มาที่นี่เลยใช่ไหมไม่ค่ะทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแถวท่าฉลอมแถวแม่กองโซนนั่นแหละนะค่ะอยู่อ้อมน้อยค่ะอ้อมน้อยอ้อมน้อยอยู่นี่เองนะแต่เขาบอกว่าจริงๆที่ตั้งใจมาเจอกับอาจารย์ฐานเลยเพราะว่าเราทุกข์ใจมากใช่ค่ะก็คืออยากช่วยพี่สาวนะคะเพราะว่าเขาทรมานมาหลายปีแล้วนั่นแหละแต่ว่าเรื่องราวความทรมานที่พี่สาวทรมานตัวเราเองทรมานคุณแม่ทรมานเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นกันก่อนดีกว่ามาดูกันนะฮะดูของคุณสมใจก่อนแล้วค่อยไปดูของคุณพี่สาวทีนี้มาดูเรื่องราวนะลึกๆที่บางครั้งเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่คือคุณสมใจเนี่ยลายเซ็นเนี่ยเขาบอกต้องพัดผ้าจากถิ่นฐานตัวเองแล้วจะมีสตุ้งสตังถ้าอยู่กับที่ไม่ได้จะมีปัญหากับพี่ๆน้องๆมีข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันเสมอแล้วถ้าเราไปอยู่เฉพาะเอกเทศเฉพาะตัวตั้งครอบครัวนอกถิ่นฐานถิ่นเกิดเองจะไปได้ดีไปได้สวยฉะนั้นการเงินในช่วงนี้จะดีขึ้นยกเว้นเรื่องภาระเรื่องครอบครัวมันมีต่อเนื่องเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรแล้วแก้ไขได้หรือไม่เดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันเลยครับกับคุณสมใจแล้วก็น้องม่วนเลยครับเอาล่ะนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามพี่สมใจหน่อยละกันเนาะตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วคือเรามาอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวหรือว่ามีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วแต่ว่าพี่สาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่คืออยู่ที่สุรินทร์อยู่สุรินทร์ค่ะคุณพ่อเสียแล้วค่ะคุณพ่อเสียแล้วสุรินทร์นึกถึงหมู่บ้านตรากลางเลยที่อาจารย์ไปทำพิธีเลยเจอบวงสรวงนะฮะใช่เคยไปมั้ยเคยไปหมู่บ้านตรากลางมั้ยยังค่ะไม่ค่อยแต่ก็ได้ยินอยู่ใช่ไหมค่ะเอาล่ะนะที่บอกว่าพี่สาวมีอาการแปลกๆเป็นมานานหรือยังก็10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแปลกที่ว่านี่คือมีอาการยังไงบ้างก็คือตอนแรกๆเขาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็คืออาการของเขาก็คือมีหนุ่มไม่ชอบแล้วก็เขาเป็นคนที่ว่าไม่ชอบก็เลยทางผู้ชายเขาจะซื้อผลไม้มาให้คือมะม่วงถุงหนึ่งแล้วก็เขาทาขี้ผึ้งไปที่มะม่วงแล้วก็พี่สาวเขาก็ทานไปก็คือมีอาการเปลี่ยนไปก็คือจับเป็นคนปกติร่าเริงคุยจาดีแต่พอเขาโดนไปปุ๊บเขาจะไปตัดผมสั้นเลยตัดผมสั้นเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนคือไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นค่ะค่ะแล้วตอนนั้นคือเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายคนนั้นหรือว่าพี่สาวก็คือตอนนั้นเขายังมีสติอยู่แต่ว่ามันจะควบคุมตัวเองแบบยังไม่ได้จะรู้ว่าเป็นใครนะคะคือตอนนั้นก็คือเหมือนพี่สาวยังพอมีสติก็เลยมาเล่าให้เราฟังใช่ค่ะเขาเริ่มแบบนี้ตัวเองก็คือว่าเขาจะแบบจำคุณที่อยู่รอบข้างเขาจะไม่ค่อยได้จำคนรอบข้างไม่ได้จะพูดจาแบบหยาบคายลงจากคนที่วาจาดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ค่ะเขาจะเป็นคนเรียบร้อยไม่กินไม่เที่ยวเรียบร้อยไม่กินไม่เที่ยวเลยพอไปทำงานปุ๊บเจอแบบนั้นใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะแบบนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนถ้าความคิดของตัวเองตอนนั้นก็เหมือนว่าอาจจะโดนของแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะมีส่วนความคิดคือการโดนของนี่ต้องเรียนทราบว่าต้องมีสภาวะกรรมซึ่งกันและกันมันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะมีเรื่องของพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนค่ะนะถ้ามีรับขันรับครูไปแล้วปรากฏว่าคนครอบครูรับขันครูนะไม่ซื่อไม่ตรงต่อพัฒนาไตหรือผิดครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วครอบให้เราก็มีปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนบางทีจะทำให้ต้องสื่อสารได้หรือแม้แต่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้เราอันนั้นก็เป็นส่วนที่เรารับไม่ถูกต้องก็ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมีปัญหาค่ะรวมถึงฝังลูกฝังรอยเสน่ห์ยาแฝดนะครับผงพวกเนี้ยหรือว่าแม้แต่สีผึ้งที่ทาถ้าเขาใช้เขาบอกว่าถ้าใช้พวกผงที่เกิดขึ้นผีไตผงผงพายต่างๆพูดพายที่ไม่ปรารถนาสร้างบารมีแต่พวกเนี้ยถูกเอาวิชาครอบงำนะพวกสายเวทพวกนี้ก็จะทำงอบครอบงำคนที่เป็นคู่รักคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันก็จะผิดแผกไปบางทีก็ถึงขั้นว่าวิกลจริตไปได้ก็มีด้วยพลังเรื่องของสิ่งที่เล่นลับพวกนี้นะครับ อันนี้จริงๆอ่ะมันชำระล้างได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิค่ะแต่ตรงนี้คงยังไม่ถึงขั้นนั้นเขาเองอาจจะมีพื้นฐานที่ดีแต่ปรากฏสภาวะเป็นกรรมซึ่งกันและกันก็เลยมีอาการอย่างนี้ทั้งมวยมีเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะและเห็นบอกว่ามีนอกจากแบบมีอาการผิดเพี้ยนจำคนทั้งรอบๆข้างไม่ได้บางทีมีพูดภาษาแปลกๆใช่ค่ะก็คือเขาจะมีพูดภาษาอินเดียร้องเพลงภาษาอินเดียพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนไปโดยที่เขาไม่เคยได้ร่ำเรียนมาเลยแปลกไปว่างั้นเถอะค่ะเป็นนานไหม
ก็ตั้งแต่เขาเริ่มให้ไปอยู่ที่บ้านก็คือเขาก็มีเรื่อยๆแล้วพฤติกรรมที่โหดร้ายรุนแรงถึงขั้นไหนฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาคุณแม่ทำแบบว่ามันขัดใจเขานะคะก็เอาสากมาตีศีรษะแม่ตีเลยนะสากไอ้ที่ทำพริกเนี่ยตีค่ะแม่เป็นอะไรมั้งหัวแตกไหมเย็บ3เข็มค่ะโอ้โหคือจำแม่ไม่ได้บ่อยไหมที่ทำกับแม่อย่างงี้ไม่บ่อยค่ะคือบางทีถ้าเขาแบบเหมือนมีอาการขึ้นมาคุณแม่ก็จะยอมอย่างเดียวยกมือไหว้แบบต้องบอกให้ลูกเลยนะใช่ค่ะอันนี้ที่เห็นด้านหน้านี่คือตัวพี่สาวใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะเรียนได้ทราบว่าที่เอาเราภาพนำเสนอไม่ถูกก็เป็นตลอดนะอาการที่ป่วยในด้านสภาวะไม่ใช่โรคจิตนะเป็นจิตใจหรือถูกกระทำพิธีที่ผิดเพี้ยนเดี๋ยวญาติใกล้ชิดเพื่อนรู้ใจว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ใช่แต่เขาเนี่ยนะให้เห็นภาพว่าเขาเป็นอย่างนี้กันก่อนเขาเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะเขาถูกกระทำจากคนอื่นมานะค่ะครับนั่นแหละฮะครับนี่คือภาพที่ล่าสุดนี่ถ่ายนานยังครับนานแล้วค่ะตอนนั้นเขาจะกินเก่งเยอะกินเก่งนะช่วงที่เขาเป็นแล้วนะช่วงนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่ายังจากผมยาวใช่ก็คือยังไม่เป็นเยอะเหมือนตอนนี้นะคะตอนนี้ตัดแล้วก็คนละคนนะฮะดูเป็นตัววัยไปเลยเนาะผอมไปเลยที่ส่งรูปมาอีกอันนึงจะเป็นช่วงที่นั่งทานข้าวคือเขาอยู่ข้างบนบ้านจะไม่มีพัดลมไม่เปิดหน้าต่างปิดไปเลยก็คือใส่ถุงมือถุงเท้าผ้าพันคอเสื้อแขนยาวคือเขาไม่ร้อนไม่อะไรไม่มีอาการร้อนแล้วกินปกติเหมือนกินปกติอาบน้ำปกติค่ะแต่ว่าถ้าถึงเวลาฉันจะแล้วไหว้พระสวดมนต์ไหมเขาจะเป็นคนชอบทำบุญมากค่ะก็คือเป็นคนเน้นอยู่แล้วใช่ค่ะเขาเคยบวชชีพรามชีธรรมดาก็คือครับแล้วก็ทุกวันนี้ทุกวันพระเขาจะเป็นคนไหว้แม่จะเตรียมกับข้าวที่ไหว้พวกดอกไม้ให้เขาก็จะมีการสวดมนต์แผ่เมตตากวดน้ำทุกวันครับที่เขากวดน้ำก็จะไหลลงมาตรงข้างล่างก็คือเขาอยู่ชั้นบนตลอดใช่เขาอยู่ชั้นบนแต่บอกว่าเขาก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ย้ายกลับมาเรื่องราวของหิ้งก็จะมีองค์เทพมากมายก็คือว่าตอนที่ว่าคิดว่าเขาแบบว่าเหมือนดูทางไสยศาสตร์เขาบอกว่าพี่สาวอาจจะมีองค์อยู่ด้วยก็แม่ก็เลยพาไปหารับขันไหมฮะไม่แน่ใจน่าจะรับนะคะเพราะเราเห็นมีองค์หลายท่านเลยอยู่แล้วแต่ละปัดองค์องค์นี้ไม่ใช่ว่าเอาพรุ่งนี้ฉันคิดจะรับองค์นี้มาบูชาท่านคิดว่าจะเป็นอะไรต่างเขาจะชอบเขาจะชอบเขาจะไปหาไปเอาเลยบางทีเขามีเงินอย่างเงี้ยให้อ่ะเขาจะไปซื้อธูปเทียนแล้วก็ซื้อกุมารมามั่งจะซื้อองค์นี้จะชื่อนี้นะคือมีความชอบส่วนตัวนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยได้ขนาดไหนแต่ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่พร้อมไม่ตั้งติดใจก็คือเหมือนว่าเขามีองค์ด้วยเหมือนว่าคนแถวบ้านเขาจะว่ามีองค์ด้วยโดนของด้วยมันก็เลยตีกันมันมีสองอย่างนะมุ้ยคือเต็มใจรับกับยัดเยียดองค์น้องเคยเห็นไหมยัดเยียดนี่เสียค่าครูนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าร่างทรงดีๆเนี่ยผมกราบจริงๆคือเขาเป็นคนดีปฏิบัติธรรมไงแต่ถ้าพิธีกรรมผิดเพี้ยนท่านผู้ชมโอ้โหมหาศาลเลยนะไปรับขันผิดพิธีมาไปเรียกร้องเงินทองโอ้บางทีพิธีพระมันที่บอกไงเมื่อวานก็พูดไปถ้าทำพิธีผิดเพี้ยนแล้วก็หล่อพระหรือจะทำอะไรต่างที่พิธีต่างพระห้ามยุ่งเลยนะฮะคือร่างทรงก็อยู่ในส่วนหนึ่งนะเราก็นับถือกันแหละว่างั้นเถอะเราไม่ควรจะเอาของที่อะไรฮะไปทำพิธีอะไรต่างเขาก็มีพรามเจ้าพิธีเขาทำอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าไปรับขันใบครูมาหรือว่ามันจะกินตัวเองตั้งใจพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมกินตัวเองก็จะมีสภาวะที่เกิดขึ้นแหละต้องสนิสีบ้างต้องสนิสารบ้างแหละหรือแม้แต่ผิดเรื่องของนะฮะธาตุทั้งสี่ในเวลารับขันเนี่ยขันมาจากไหนขันก็เปรียบเสมือนนะการเอากายเอาจิตเนี่ยนอบน้อมบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ดูแลเรือนร่างเราขันห้าคือสภาวะร่างกายจิตจานสังขารรูปสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะถ้าเราไปทำผิดวิธีไม่เอาธรรมะเข้าเพื่อกูลก่อน มันก็จะกลายเป็นว่าเอาสัมภเวสีเอาดวงจิตที่ไม่ดีเข้ามาครอบงำอย่างเงี้ยตอนแรกอาจจะมีแค่อาการโดนของเล็กๆแต่พอไปร่างองค์ทรงเทพที่เขาทำพิธีไม่ถูกต้องเขาก็ยัดเยียดองค์มาแล้วตัวเองเริ่มรู้สึกว่าจะมีอาการเนี้ยก็จะเป็นแล้วการไม่ใช่ตัวคนตัวเองสังเกตไหมนิสัยใจคอจะเปลี่ยนไปจริงๆพี่สาวรักแม่มากใช่ไหมรักแม่เอ็นดูแม่มากรักพี่น้องแต่หลังๆตาจะขวางใช่ค่ะแล้วคนนี้แปลกอย่างอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นโรคประสาทนะสภาวะเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคประสาททั้งๆที่บางทีก็คุยรู้เรื่องแต่จิตพวกนี้เขาจิตต้องการล่องลอยกับสถานที่สร้างบารมีร่วมแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่เจอกับคนที่ทางที่สว่างแล้วจะไปหาพระฉันก็ไม่ไปใช่ไหมฮะก็ดิ้งอยู่งั้นแหละเหมือนกักขังตัวเองค่ะแล้วสังเกตนะฮะคนที่มีอาการถูกของลงของเนี่ยโดนของเนี่ยจะไม่ค่อยดวงตาว่าสายตาเนี่ยแววตาเขาจะไม่ค่อยสู้กันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นกระสือเนี่ยแววตาจะไม่มีนะเขาจะไม่กล้าสู้ตามมนุษย์เพราะว่าตามมนุษย์เนี่ยมีเทพที่คุ้มครองปกปักรักษาอยู่แต่เขาเองเนี่ยดวงจิตเขาไม่มีเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองหาที่พึ่งด้วยครั้งที่สมบูรณ์เนี่ยเคยไหว้พระไง
แต่ครั้งเนี้ยเขาเริ่มหาอะไรมาพึ่งไม่มีอะไรจะพึ่งทางจิตใจเขาได้เป็นอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเองเนี่ยให้ไปรดน้ำดำหัวรดน้ำมนต์ก็ไม่หายใช่ไหมฮะค่ะแล้วแม่ไม่กังวลแย่เลยครับแม่เป็นทุกข์มากเลยค่ะเป็นทุกข์แบบว่านอนไม่หลับทำทุกวิธีทางที่ว่าจะให้ลูกสาวตัวเองหายก็คือความเป็นแม่ของแม่น่ะก็คือตอนนี้ก็หมดที่ดินที่นาแล้วตอนนี้เหลือแค่บ้านบ้านตอนนี้ก็เข้าทกสอีกก็จริงๆเคสนี้นะฮะถ้าท่านชมย้อนหลังไปตอนที่ช่วงคนโดนของผมเคยลงไปที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ไปทำพิธีที่บ้านบ้านหนึ่งท่านผู้จำได้ไหมจำได้ที่มีกระทั่งเด็กน้อยที่มือที่กางออกไปได้ใช่นะแต่ว่าที่สุรินทร์มันก็ไปไกลมือที่ผมเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเราก็จะไปช่วยให้นะแต่ก็คงจะต้องนัดล่วงหน้านิดนึงเพราะช่วงนี้จะพาขั้นมาเลยเขาคงไม่ยอมมาแน่เขาไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมไปไหนไม่ออกไปไหนเลยต้องเอาตำรวจมาจับตำรวจมาจับเลยก็คืออยู่แต่ในห้องคือเขามาก็แบบเหมือนเขาหวาดกลัวด้วยอ่ะหวาดกลัวด้วยแบบเคยมีหมอจะไปช่วยดูแลรักษาเขาไม่ยอมไม่เอาเลยค่ะเขาก็อยู่แต่บ้านเลยเป็นคล้ายๆกับคนไม่ครบสภาวะจิตเลยนะค่ะก็กลายเป็นเนี่ยที่ว่าเนี่ยผมบอกเลยไงอย่าไปอะไรทำอะไรที่ผิดเพี้ยนมันจะเข้าตัวเองครับแม่ก็พาไปอยู่แต่ก่อนเนี่ยฮะแม่พาไปบ่อยไปแบบตรงไหนดังตรงไหนดีตรงไหนที่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมหมดตังก็หมดตังก็ลูกไปหายเนี่ยคราวนี้ได้ของแถมกลับมาเนื่องมาท่านผู้ชมเราจะหาที่พึ่งแต่เขาพึ่งเราเสร็จแล้วมันก็เป็นเรือนร่างของเอามนุษย์แล้วแล้วทุกวันนี้ผมว่านะความทุกข์ที่อยู่ที่แม่นะทุกวันนี้ต้องมากราบการขอพรลูกอย่าตีอย่าทำร้ายตัวเองนี่ก็เลยบอกว่าเป็นความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วสะสมมา10 ปีเลยที่เขาเป็นแบบนี้10ปีด้วยกันผมอยากจะชมภาพที่ตอนที่นะมีหิ้งพระมีอะไรด้วยนะเห็นทีมงานมีนะฮะมีภาพของเดี๋ยวขอขึ้นตั้งนิดหนึ่งนะครับขอดูภาพเพราะท่านจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวเห็นละเห็นนะมุมนี้ท่านผู้ชมเวลาพระเนี่ยนะเห็นนะอยู่ล่างแล้วคือถ้าปกติไม่ได้ละนะฮะเพราะพื้นเนี่ยเป็นพื้นที่สูงพุทธรูปพระพุทธรูปนะหรือแม้แต่พระสงฆ์นะครับนะองค์อริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะถ้าอยู่กับพื้นปุ๊บเนี่ยนะข้างบนก็จะมีเทพเห็นไหมแล้วมีฝาหม้ออยู่อะไรข้างหลังเนี่ยท่านจะเห็นนะคือประวังเปะปะหมดรวมทั้งใบสีด้วยนะขันครูทั้งหลายก็จะอยู่รวมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาทำพิธีที่ผิดเพี้ยนหรือว่าบูชาไม่ถูกต้องผลตรงนี้มันตามมาเยอะนะฉะนั้นผมเคยไปฟื้นคืนชีวิตที่จังหวัดอยุธยาทีหนึ่งอันนั้นคุณลุงอายุมากค่ะสมัยโบราณเขาไม่ค่อยมีหิ้งสูงเขาก็วางกับพื้นแล้วก็มียกตั่งหรือไม้ขึ้นมาสูงค่ะนะแต่ถามว่าอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกครับต้องเอาสรณะของพระพุทธนะไว้สูงนะสาระพระสงฆ์ไว้สูงแล้วก็ลงมาตามมาคืออริยสงฆ์นะสมมุติสงฆ์นะครับรูปเหมือนองค์หล่อแล้วก็ตามด้วยเทพฉะนั้นแล้วอย่างนี้ผิดครับถามว่าเราไปจัดได้ไหมไม่ได้เพราะบ้านนี้พอจัดปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาลงมาอีกเหมือนเขาไม่มีที่พึ่งอ่ะแต่ดีนะที่จิตตอนที่เขายังไม่เป็นอย่างเงี้ยเขามีแรงผูกพันกับพระไงเขาก็เลยว่าสิ่งที่ยึดเดี่ยวก่อนแต่ก็ไปพูดภาษาอื่นเขาก็คุยไม่รู้เรื่องอ่ะยิ่งนานวันอ่ะเขาบอกว่ามันยิ่งตกตะกอนมันยิ่งแย่กี่ปีแล้วเนี่ยก็10กว่าปีโอ้โห10กว่าปีท่านผู้ชมครับแค่ปีเดียวเนี่ยก็อยู่ไม่ติดแล้วแล้วสังเกตนะอาหารก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วกินไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดาปกติเขากินแบบไหนมั่งก็ปกติเขาก็กินจุกจิกนะคะเมื่อก่อนเขายังไม่เป็นเขากินคล้ายๆเหมือนเด็กอ่ะกินแล้วก็นอนไม่ใช่ครับเวลาการกินเนี่ยไม่เหมือนคนธรรมดาก็กินเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เวลากินก็จะเหมือนกับใช้มือเลยอะคือกินแล้วคือหมายถึงว่าความสะอาดหรือว่าการดูแลต่างไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะน้อยลงไปทีนี้ในความรู้สึกที่ผมบอกว่าไอ้การกินไม่เหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวนานไปปุ๊บเนี่ยอะไรก็กินเห็นอะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะต้องมาแล้วเก็บด้วยนะสะสมเก็บไว้นานๆทั้งที่ของมันจะนั่นอะอันนี้คือเห็นแล้วน่าสงสารภาพห้องที่พี่สาวเขาอยู่อันนี้ไม่ใช่ห้องจะเป็นหน้าห้องเขาอ๋อหน้าห้องเขามีห้องเขาด้วยนะคือข้างบนจะแบบเต็มหมดเลยแล้วในห้องเขาก็ต่างหากอีกจะมีองค์กุมารอะไรอยู่ในห้องก็มีคืออยู่ใกล้ชิดกันเลยใช่ค่ะก็เขาคิดว่าสมมติว่าเขามีลูกตอนนี้เขาคือเขาต้องชงนมให้ลูกมีแพมเพิร์ดมีชุดเด็กมีอะไรรองเท้าซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่มีลูกไม่มีค่ะคือกลายเป็นว่ามีผูกพันกับสิ่งที่เหมือนกับถูกยัดเยียดให้มานะก็คือข้างบนเป็นทุกข์ไหมเลยค่ะใช่แล้วนะครับคุณนิยาบอกก็เมื่อไม่กี่วันเขาก็เอาของไปเผาข้างบนเหมือนว่ากินนิดเดียวแล้วก็ทิ้งกินนิดเดียวก็ทิ้งแล้วก็เผาเงี้ยกินนิดเดียวก็ทิ้งก็คือเหมือนคล้ายๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะกินพวกเหมือนกินเจนะคะแล้วเขากินนิดนึงเองเขาก็คิดว่าจะกินเจกินอะไรใช่ค่ะเขาก็คือกินนิดเดียวเขาก็ทิ้งเลยแล้วก็เผานี่มาถึงเอาจุดไฟเผาข้างบนเลยบนบ้านเลยบนบ้านด้วยแล้วก็รดน้ำลงมาครับ
ซึ่งตอนนี้ที่บ้านก็คือมีพี่สาวอยู่ที่บ้านชั้นบนคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีคุณแม่แม่อยู่ข้างล่างกับหลานสองคนไม่คุณแม่ไม่หวาดเหมือนกันนะคุณแม่ไม่กลัวค่ะคือคุณแม่เข้าใจลูกว่าเขาเป็นอย่างนี้คุณแม่เข้าใจค่ะคือยอมเขาอยากได้อะไรเขาจะมาขอเงินซื้อธูปซื้อเทียนแต่ไม่ได้ตีแม่ไม่ค่ะบางอารมณ์นะที่เขาตีไม่คือบางทีแบบว่ามาไปไหนมาแล้วไปนานบางทีเขาอารมณ์แบบมาถึงก็ผลักแม่ก็เกือบจะล้มเนี่ยก็คือก็ความที่ว่ากลัวคุณแม่จะเป็นอะไรไปอีกคนอยากคุณแม่สบายแบบบ้านปลายคือคุณแม่จะลำบากตั้งแต่คือเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการกินคนแปลกหน้าหรือว่าคนบิดเพี้ยนนะเวลาเราไปทำพิธีหรือว่าไปสถานที่ที่เขามีนะสถานที่ที่เขานับถือนะฮะร่างองค์กรเทพก็ตามคือถ้าร่างองค์กรเทพดีเราก็กราบอย่างสนิทใจแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราไปทำพิธีบิดเพี้ยนแล้วก็เรารู้สึกแปลกๆอย่าไปกินอย่าไปดื่มซะให้เกียรติท่านกับจุดธูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านซะบางครั้งเนี่ยการกินเข้าไปการเสพเข้าไปเนี่ยมันก็สะสมแล้วที่ทำไงอ่ะมันทำให้เราเนี่ยสภาวะในการกินการเสพเข้าไปในปากในจมูกในคองต่างนะการพรมน้ำมนต์หรือน้ำชาที่ชงให้ดื่มมีครับมีอาการหรือเขาเรียกว่ายาสั่งนั่นเองนะแต่ว่ายาสั่งมันยังไงก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีกรรมซึ่งกันและกันมันก็มีอาการมากหรอกค่ะอย่างเนี้ยเขาบอกว่ายาสั่งเสกไม่พออาจจะเป็นเรื่องของการฝังลูกฝังรอยซึ่งตอนนี้มีเหรอบางคนถามผมยังเชื่อว่านะในสภาวะนะนักที่เขามีวิชาคมเขาไม่เปิดตัวก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในทางที่ถูกต้องคือมีศีลธรรมส่วนใหญ่นะฮะไม่งั้นก็คงโอ้โหเอาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมาทำของทำอะไรในรูปนี่คือรูปอะไรครับที่มีอยู่ขอดูรูปนิดนึงเป็นรูปก็เป็นรูปครอบครัวอ๋อรูปครอบครัวนะในมือผมเนี่ยเป็นรูปครอบครัวเนี่ยรูปยังมีความผาสุกอยู่ช่วงนั้นเป็นยังอาการเป็นยังยังไม่มากค่ะคือคุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องนะฮะคือหน้าตาเขาไม่เหมือนที่จะถูกของดูอะไรนะฮะแต่หลังจากที่รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับคนที่ใกล้ตัวเขามันก็ผิดเปลี่ยนไปเลยฉะนั้นต้องระวังไอ้ของมองไม่เห็นนี่น่ากลัวของมองไม่เห็นก็ยังระวังกันได้ค่ะนะครับมีแหละต้องบอกว่าอย่างน้อยคือวันนี้ก็แต่ละท่านที่ได้รับชมอยู่ก็จะได้ทราบว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะแต่ว่าความทุกข์ของพี่สนใจที่ทุกข์เหลือเกินแล้วบอกว่ากังวลเพราะว่าตัวเองอยู่ไกลด้วยเรามาทำงานที่สมุทรปราการนะก็มีแค่คุณแม่กับพี่สาวที่อยู่ที่สุรินทร์หลังจากนี้นะคะอาจารย์เรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นอย่างไรบ้างผมว่านะฮะในเนี้ยจากพื้นของคุณสมใจนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีความห่วงทวีคูณมากขึ้นแล้วนะและโดยเฉพาะอาการที่บอกว่าต่อไปในการสะสมอาหารหรือแม้แต่เรื่องของมันเหมือนเกลียวเชือกนะท่านผู้ชมถ้าใช้เวลาที่คลายปมเชือกได้ช้าลงปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งมัดแน่นมัดแน่นขึ้นเรื่อยๆดูอาการแล้วค่อนข้างจะยากถ้าถามว่าหนทางมีไหมมันก็ยากแหละครับท่านผู้ชมเพราะว่า10กว่าปีคนเราเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยปี2ปีโอกาสที่เราบำบัดได้แต่ถ้าสะสมมันจะกลายเป็นพฤติกรรมมันจะกลายเป็นนิสัยที่เขายอมรับกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ด้วยเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วชีวิตอย่างแม่ชีวิตอย่างหลานเนี่ยเขาเฉยๆแล้วเพราะเขาคิดว่ามิตรภาพที่ดีของเขาคนที่ดูแลเขาคืออาจจะเป็นความสมมติว่าเป็นน้องกุมารความสมมติว่านี่คือครูเขาความสมมติว่านี่คือเป็นพระของเขาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนะล่วงเกินบ้างหรือมองไม่เห็นบ้างแต่จิตที่ดีอ่ะมันยังพอมีอยู่ความสว่างตรงนี้นะฮะมันจะได้อีกทีก็ตอนที่นะครับบอกว่าตอนป่วยตอนเจ็บคนป่วยคนเจ็บเขาบอกว่า1สภาวะนะดวงจิตมันอ่อนทำของได้ง่ายที่สุดคือทำของใส่และอีกเวลาเดียวกันสภาวะของที่เป็นอยู่ก็จะทุเลาลงมันจะคลายตัวเองดังนั้นเขามีสิทธิ์ป่วยเจ็บเมื่อไหร่ช่วงนั้นสภาวะการป่วยเจ็บที่ดุกระทำทำของหรือว่าของมนต์ดำต่างๆจะละลายหายไปที่สำคัญความรักแม่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเขาจะได้สติเองแต่ถามว่าพอจะระลึกถึงได้แม่ก็เจ็บตัวแหละใหญ่น้อยนะฮะบางครั้งเขาคิดว่าเขาเป็นเทพไงใช่ไหมฮะเขาก็ไม่กลัวแม่ถูกต้องปะนี่คือความคิดที่ผิดแต่ถูกฝังกับสิ่งที่ผมไม่รู้นะฮะเขาไปหลายที่แล้วก็ไปรับเรื่องของพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนมาต้องระวังท่านผู้ชมอันนี้นะครับสำคัญนะแต่ต้องพาไปไหนแล้วแหละเพราะอู๋เป็น10ปีแล้วก็คงไม่หายแล้วแหละแต่ดูแลอย่างเดียวว่าเดี๋ยวพอป่วยเจ็บเขาจะทุเราในส่วนที่ป่วยนี้ขึ้นนะครับต้องรอเวลาเนาะให้แล้วกำลังใจให้กับพี่สมใจด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวนี่เองให้พามาสถานีก็คงไม่มาแล้วครับนะฮะกระโดดลงรถแน่นะครับค่ะไปไหนก็เดี๋ยวนี้เจ้าที่ตำรวจต้องไปถ้าจำเป็นจริงๆก็คือต้องพึ่งค่ะต้องพึ่งตำรวจแต่ถ้าเขาอยากไปไหนคือขับไปเองแล้วก็กลับเองได้เหรอเวลาไปกลับเองได้ไปซื้อของกินแล้วก็ไปซื้อทุกเทียนส่วนมากเขาจะซื้อทุกเทียนมาไว้ไหว้เพราะว่าเขาเคยคุยคนแปลกหน้าไหมก็คุยปกตินะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครเขาจะอยู่แต่ข้างบนเวลาถึงเวลาก็
ลงมาทานข้าวอาบน้ําแล้วก็ขึ้นข้างบนเลยก็คือจะอยู่ข้างบนแล้วก็คุยไว้บนของเขาไปคนเดียวว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยวันไหนทีมงานลงพื้นที่ไปครูอัฐาจะไปช่วยแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องช่วยกันเพราะเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องช่วยแหละครับนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเนาะกับครอบครัวของได้เก็บภาพมาฝากว่าเป็นยังไงครับนะวันนี้แต่วันนี้ต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้แล้วกันนะส่งพลังกันให้จะได้มีพละกำลังแล้วก็มีกำลังใจกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสมใจด้วยขอบคุณครับนะฮะยังไงก็ให้พี่หายเร็วๆแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่422-1606มีโอกาสลุ้นนะคะวันนี้หลวงปู่ทวดรุ่นรวยปาฏิหาริย์ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้3ท่านเท่านั้นพักกันสักครู่ค่ะ